คุณยังอยู่กับเซรีนามะในเบรกที่3นะครับต้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับทั้งโทรทัศน์แล้วก็ทาง Facebook คนถามกันเข้ามาเยอะเราไปกันต่อเดี๋ยวจะได้ช่วงท้ายๆจะได้มีเวลาให้คุยอาจารย์คุยกับคุณผู้ชมทางบ้านเรื่องของคุณหมูซูนักแต่งเพลงชื่อดังเขาระบุบน Facebook ไลฟ์ของเขาไลฟ์สดเหมือนเราเนี่ยเขาบอกบนถนนหลวงหมายเลข305เลยเมืองนครนายกมาหน่อยนึงครับวอนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานละเอียดถี่ถ้วนด้วยคือเหตุการณ์เนี่ยคือเขาโดนจับแล้วเหมือนโดนยัดข้อหาโดยเขาขับรถเบนซ์แล้วก็ตำรวจเนี่ยพยายามจะเหมือนแบบผิดข้อหาแปลสภาพรถยนต์โดยการเสริมแหนบซึ่งรถเบนซ์อะไม่มีแหนบไม่มีแหนบใช่ ตอนนี้มันมีโชคคุณหมูก็พยายามบอกว่าตนซื้อมาแบบถูกไม่มีติดอุปกรณ์เสริมใดๆเลยเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อคือตอนที่นั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยอาจารย์ก็พยายามจะเขียนใบสั่งท่าเดียวแต่พอตำรวจเดินไปเห็นเป็นรถเบนซ์อะก็อึ้งเหมือนกันนะว่าอ้าวผมไม่ได้เสริมแหนบฟังหน่อยฟังหน่อยเชิญครับเชิญครับนะครับขออนุญาตได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือแปลงสภาพรถยนต์นะครับเสริมแหนบมานะครับคุณแจ้งสละครผมไม่ได้เสริมแหนบนะครับเสริมยังไม่ได้เสริมครับเกณฑ์ไม่เป็นไรผมเรียกจราจรที่มีความชำนาญมาดูนะได้ครับหน้าเลื่อนเรียกหน้าหน่อยรถเบนซ์ครับเสริมแดดเขาดูออกได้ไงผมงงถ้าดูออกเสริมแดดยังไงพี่ฟังจิตหรือเปล่าเบนซ์มันไม่มีแหนบครับไม่เมื่อกี้เนี่ยไลฟ์อยู่เขาพูดว่ารถคุณเสริมแดดนะครับก็อาจจะถามผิดไม่เป็นไรผมไม่ได้จับผิดอะไรนะผมป้องกันตัวเองขอบคุณมากครับโอเครถพี่ไม่ได้แหนบเป็นโชคไม่มีหรอกใช่ไงก็งงรถมีแหนบก็อาจจะเรียกผิดก็อาจจะถามผิดก็ได้เสริมแดดผมก็เลยขอโทษด้วยนะครับผมก็อาจจะแจ้งผิดครับผมอย่างที่เห็นนะครับอาจารย์สะใจคืออย่างที่เห็นตอนที่อยู่กับแต่ก็ต้องให้เขาเรียกให้ความเป็นธรรมคุณตำรวจด้วยมันอาจจะสับสนอาจารย์คือตอนที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยโต๊ะเนี้ยตำรวจก็ไม่เห็นคนนี้คงอาจจะถูกวอมาว่าคนนี้เดินมาเสริมแนบก็จะเขียนแต่ใบสั่งว่าไม่ละคนที่วอมาเนี่ยเขาไม่รู้เลยเหรอคืออย่างงี้อาจารย์ว่าแนบเนี่ยมันอยู่ในรถ10ล้อไม่ใช่รถกระบะใช่แต่พอฟังคำตอบเขาเขาบอกงี้วันนั้นเนี่ยสภ.องคลักษ์ก็ชี้แจงว่ายอมรับเนี่ยเขาน่ารักนะทำงานผิดพลาดจริงเพราะว่าตอนที่เรียกตรวจอ่ะมีรถ2คันพอดีสลับข้อหาคันกันเรียกคันของหมูวูซูเนี่ยข้อหารถไม่มีทะเบียนและอีกคันนึงเนี่ยเป็นรถกระบะเสริมแหนบพอดีแล้วตอนเดินมาคือคงจอดรถแล้วพอเดินมาคนเขียนก็ไม่รู้คนเรียกก็ไม่รู้อาจารย์มันก็เลยสลับกันแต่พอโพสต์ไปอย่างนี้ปุ๊บสังคมก็แน่นอนล่ะฮะเจอตำรวจอย่างนี้ก็โจมตีตำรวจใหญ่เลยว่าไม่มีความรู้ไม่มีเส้นนู่นนี่นี่นั้นเอาไงดีอาจารย์เรื่องนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อสิ่งที่เขาชี้แจงแต่อยากจะเตือนตำรวจนิดนึงนะคะครับให้ทำงานด้วยความระมัดระวังเพราะว่าความน่าเชื่อถือตำรวจต่ำนะคะอย่างกรณีของน้องเมยเนี่ยครับคนเชื่อนิติวิทยาศาสตร์แต่ไม่เชื่อตำรวจนะคะแล้วเดี๋ยวอันเรื่องถัดไปอ่ะนะคะคน3คนเนี่ยมีความเสียหายแต่3คนไม่โกรธกันโกรธตำรวจเอางี้งั้นเราพักเรื่องนี้นะเดี๋ยวก็ไปเล่าอีกเรื่องนึงจะได้รวบว่าเรื่องตำรวจด้วยเรื่องต่อไปอันนี้นะเรื่องนี้ยังไม่จบนะผู้ชมพอดีอาจารย์ย้ำว่าตำรวจถูกยอมรับเรื่องความเชื่อเนี่ยต่ำไปอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของน้องฮาวาน้องฮาวาเป็นใครน้องฮาวาเป็นนักร้องที่ประกวดเวที X Factor เกิดอุบัติเหตุรถยนต์บนถนนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอก็บอกว่าเกิดขึ้นเพราะมันมีการตั้งด่านลอยเธออ้างอย่างนี้นะเดี๋ยวดูภาพนะตั้งด่านลอยแล้วมีตำรวจออกมาโบกรถแล้วมันก็ทำให้รถมันแบบจอดกันวุ่นวายจนเกิดการชนกัน3คันเกิดขึ้นไอ้รถ10ล้อมันหนักมันเบรกไม่ทันหรอก็มาชนเธอไปชนคันหน้าตาแหกปูดปงอ่ะดูภาพเชิญครับก็เป็นภาพก็จะเห็นว่าตำรวจเนี่ยเขาชี้คันที่ต่อนะแล้วคันนี้เบรกก็มาชนรถน้องตุ้งรถน้องก็เนี่ยเละเทะไปหมดอาจารย์ซึ่งไม่ได้เรียกพี่ผมเรียกคันหลังเดี๋ยวกำลังเรียกรถให้เดี๋ยวแต่ภาพดูนะก็ตึงประเด็นมันงี้พอเกิดเรื่องใช่ไหมฮะเขาก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความเนี่ยตำรวจเนี่ยบอกอยู่แล้วว่าไม่ได้เจตนาจะเรียกตรวจเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มีรถบรรทุกวิ่งในช่องทางขวาหลายคันเขาก็ยืนยันว่าพอไปแจ้งเนี่ยเหมือนกับเขาไม่ยอมเขียนสาเหตุในการชนแค่เหมือนเขียนว่า3คนนี้เ
มีอุบัติเหตุโดยไม่ได้บอกว่ามันมีด่านเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุมันเหมือนการว่า3คนเนี้ยขับรถโดยประมาทเองคือไม่ได้พูดว่ามันมีด่านซึ่งมันมี2เรื่องเรื่องที่1คือด่านมันไม่มีกลวยไม่มีสัญลักษณ์ใดๆบอกเลยอาจารย์ซึ่งตำรวจเข้ามาอธิบายแล้วนะหัวหน้าเขาบอกว่าเป็นด่านจริงแต่โอเคแต่ว่าเออมันเป็นเหมือนแบบวอว่ามีรถวิ่งมาเหมือนแบบขับอันตรายเลยมาดูโน่นนี่นี่นั่นซึ่งเรื่องจบยังไงรู้ไหมคุณผู้ชม3คนเนี้ยไม่เอาเรื่องกันโกรธตำรวจพยายามจะเอาเรื่องตำรวจว่าตั้งด่านถูกต้องไหมเรียกใครยังไงเรียกกระทันหันเกินไปนี่คือ2เรื่องที่เกี่ยวกับตำรวจเพราะฉะนั้นพี่ไม่ตัดสินใครผิดใครถูกเพราะเราไม่รู้สาเหตุนะแต่พี่อยากจะวิเคราะห์ในเชิงที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจครับนี่แหละก็ถึงเล่า2เรื่องไม่ว่าตำรวจพูดอะไรยังไงก็ตามทำไมคนเชื่อตำรวจน้อยจังนะสมมติกรณีนครนายกเนี่ยตำรวจพูดจริงว่ามันมี2คันแล้ววอคุยกันผิดพลาดแต่ถามว่าคนเชื่อไหมถ้าดูจากคอมเมนต์คนก็เชื่อน้อยมากเหมือนกันนั่นไงคนก็จะไปด่าว่าเป็นตำรวจยังไงถึงไม่รู้ว่ารถเกะรถเบนซ์ไม่มีแนบเห็นไหมซึ่งที่เขาอธิบายจะจริงก็ได้อยากให้ตำรวจเนี่ยนะครับตระหนักตรงนี้ว่าทำไมพูดจริงคนไม่เชื่อและในขณะเดียวกันรถ3คันนั้นเขาก็พยายามจะมองว่านี่คือด่านลอยแต่ตำรวจก็บอกว่าไม่ใช่เป็นด่านจริงไปดูในโซเชียลสิว่าใครก็เชื่อเป็นด่านจริงบ้างไม่มีเชื่อเลยและในขณะเดียวกันมีใครบ้างไหมว่าที่ว่าด่าว่า3คนที่ขับรถไม่ดีไม่มีฮะมีแต่เนี่ยส่วนเรียกส่วนใหญ่ว่าคือเป็นการเรียกรถที่ไม่เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นผิดถูกพี่ไม่ตัดสินเพราะพี่ไม่รู้ที่เรื่องจริงแม่ตัดสินได้แต่อยากจะเตือนตำรวจว่าจงตระหนักแล้วกลับไปวิเคราะห์ทำไมไม่ว่าตำรวจพูดเรื่องอะไรความเชื่อถือจึงต่ำนะครับนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์เรื่องน้องเมย์มาอย่างนึงตำรวจมารายงานอีกอย่างนึงทำโพลได้อยู่นี้เลยว่าคนเชื่อนิติวิทยาศาสตร์หรือเชื่อตำรวจพี่รับรองว่านิติวิทยาศาสตร์ชนะงั้นถ้าเราฟังเรื่องแบบนี้การส่งเสริมภาพลักษณ์ตำรวจไทยในยุคใหม่นี่มีความจำเป็นอย่างมากนะอาจารย์ที่จะต้องอยู่ที่ว่าเขาแคร์ไหมก๊อฟถ้าเกิดมีคนด่าก๊อฟแล้วก๊อฟไม่แข็งด่าก็ด่าไปปากฉีกถึงหูกูก็ไม่แข็งก็ไม่สร้างภาพลักษณ์ใดๆก๊อฟก็ยืนอยู่เหมือนเดิมไม่แก้ไขแต่ถ้าเกิดก๊อฟบอกเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงฉันไปทำอะไรเหรอก็คิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันต้องสำรวจตัวฉันเองก่อนแต่ฉันต้องทำอะไรบ้างทำให้เขาเลิกมองฉันแบบนี้ถ้าตำรวจคิดแบบหลังตำรวจก็จะมีโครงการขึ้นมาที่จะสร้างภาพภายในองค์กรว่าพวกเราทั้งหลายตำรวจขณะนี้ประชาชนให้ความเชื่อถือเราต่ำมากเราควรทำอะไรบางอย่างนะเพื่อจะทำให้ภาพลักษณ์เราดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุยกันมีปากพูดก็พูดไปเราก็อยู่ของเราไปเรามีความจริงใจเรารู้ตัวเราดีว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรส่วนถ้าเกิดเขาจะไม่เข้าใจเรามันก็เป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็อยู่งี้ต่อไปรับรองภาพลักษณ์ตำรวจจะเป็นอย่างนี้ตลอดกาลอุ้ยอาจารย์พูดอย่างนี้นี่ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนี้เขาเป็นอย่างนี้หมดนะเขาก็แบบช่างเธอเธออยากจริงถึงหูกูไม่เกี่ยวไม่รู้แหละก็เป็นสองเรื่องที่อย่างที่อาจารย์บอกให้ไปวิเคราะห์ให้ตระหนักแล้ววิเคราะห์แล้วอยากจะบอกว่าแคร์เสียงของประชาชนหน่อยได้ไหมอย่ามาบอกว่าการที่ประชาชนเข้าใจผิดเป็นปัญหาของประชาชนไม่ใช่ปัญหาของเขาเล่นนิดนึงนะเรื่องที่นครนายกเนี่ยตลกคล้ายๆกับโรงเรียนที่ว่าเขาบอกว่าตั้งด่านถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าตำรวจสองคนนั้นน่ะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วนะนี่ตั้งทันตั้งทันถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทำไมที่สำคัญถูกย้ายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงแล้วด้วยอ้าวไม่ผิดระยะทำไมใช่ไหมอาจารย์เนี่ยประเทศไทยงงมากต้องถามสาเหตุในการย้ายเหมือนกับที่เราถามครูว่าทำไมถึงจะพักกันเรียนเด็กนี่มันมีสองเรื่องนะเห็นไหมหน่วยงานราชการประหลาดมากไม่ผิดครับไม่ผิดก็ให้ทำงานปกติแต่ขอทำอะไรอย่างนึงแต่นี่พักการเรียนด้วยย้ายด้วยมองเรื่องนี้ยังไงอาจารย์ที่ก๊อฟหยิบเรื่องนี้ก๊อฟรู้สึกว่าก็เวลาที่งงๆเหมือนโดนหมัดเนี่ยมันก็ทำอะไรกงๆแบบนี้แหละตรรกะมันก็เพี้ยนก็อย่างที่บอกไม่ผิดแล้วไล่ออกไอ้แล้วก็ให้พักการเรียนมันก็คือต้องถามตรรกะว่าพักด้วยเหตุอะไรถูกไหมเช่นเดียวกันถ้าเขาตั้งด่านถูกต้องใช่ไหมคะยายเขาทำไมแล้วยายเขาทำไมอ๋อให้ปวดหัวอย่าไปปวดเลยระบบข้าราชการไทยมันงงไปหมดชินกับมันเถอะชินกับมันเถอะอาจารย์ชอบบอกก๊อฟว่าก๊อฟต้องชินกับมันนะลูกอ่ะมาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ต้องบอกว่าอาจารย์
ตามคุกกี้เสียงไทยเขาไหมฮะอ๋อเบรกก่อนใช่ไหมคืองี้มันมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆเรื่องเกี่ยวกับ BNK48 ซึ่งมันมีร้านเบียร์ร้านหนึ่งเอารูปน้องไปทำโปรโมชั่นเรื่องเราจะเป็นยังไงแล้วจะจบยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวครับ